คือข้อดีของยางโยโกฮาม่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Passenger หรือของ Light Truck เนี่ยมันจะนุ่มเงียบกว่ายางทั่วไปอยู่แล้วเวลามองหายางที่เป็นยาง AT ครับเขาจะหากันแบบผ้าใบ10ชั้นบางคนก็ชอบผ้าใบเยอะๆบางคนก็ชอบผ้าใบน้อยๆทีนี้พอผ้าใบน้อยเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลใช่แต่ในเรื่องของการบรรทุกก็จะลดน้อยลงใช่ครับผมถามหน่อยดีกว่าครับจริงๆแล้วอ่ะด้วยลายดอกยางเนี่ยผมว่ามันอาจจะแตกต่างกันแบบไม่ได้เยอะมากพอเวลาที่จะต้องใช้ลุย2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากน้อยขนาดไหนพี่สวัสดีครับผม M Roasting Thailand นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีร้านเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับในโซนภาคใต้วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในโซนภูเก็ตนะครับต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนนะครับร้านนี้นั่นก็คือร้านหยกยางยนต์นั่นเองต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็วันนี้รถมากันเต็มเลยฝั่งนี้นะครับนี่รถเข้ามาใช้บริการกันเพียบเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้บริหารกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่เขากันด้วยว่าสำหรับที่นี่นะครับยางโยโกฮาม่าเขาขายตัวไหนดีนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านโยโกฮาม่าขับเน็ตเวิร์กด้วยนะครับมียางโยโกฮาม่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกใช้เลือกซื้อกันหลายรุ่นเลยแต่ยางขายดีที่นี่เนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นเจ้าไฮลักซ์รีโวนะครับโซนภาคใต้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่ขายรถกระบะเยอะแล้วก็ลูกค้ารถกระบะเยอะเหมือนกันเลยปะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของร้านกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันว่ายางที่นี่มีตัวไหนน่าสนใจบ้างแล้วเดี๋ยวไปคุยกันว่ารายละเอียดยางตัวที่เขาขายเนี่ยเป็นตัวไหนครับไปครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่อมนตรีจันเทศนะครับเป็นเจ้าของร้านหยกยางยนต์สาขาฉลองครับผมเห็นบอกว่าเปิดมา8ปีแล้วจะเข้าปีที่8แล้วครับจะเข้าปีที่8แล้วก็อยู่กับภูเก็ตมายาวนานใช่ครับนะครับสำหรับโซนนี้พี่ขอถามหน่อยดีกว่าว่ายางตัวไหนขายดีที่สุดพี่ถ้าเป็นในส่วนพวกรถ SUV หรือกระบะอะไรเงี้ยจะเป็นพวก G056 G015 นะครับก็คือเป็นตัว Geo Landa ใช่ครับใช่นะครับก็จริงแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยเทรนมันน่าจะเหมือนกันทั่วประเทศนะครับเพราะโซนบ้านผมหรือว่าหลายๆโซนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบว่าใช้รถ1คันลุยได้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ใช่ครับนะครับอย่างตัวยาง G015 เนี่ยก็คือจะเป็นยางออโตเลน G015 จะเป็นยางที่เหมาะกับทุกสภาพถนนดีกว่าครับจะเรียบก็ได้จะลุยก็ได้ทำให้คนเนี่ยชอบค่อนข้างแต่มันลุยดีอ่ะมันใช้ได้ทุกสภาพถนนอย่างตัวยาง Geo Landa ตอนนี้เนี่ยเขาจะมียางทั้งหมดกี่แบบพี่ของ Geo Landa ตอนนี้ Geo Landa จะมี G056 ครับ G015 G016 ครับแล้วก็ G057 ครับที่ใช้กับรถกระบะแล้วก็ SUV ใช่ครับนะครับแล้วอย่างยางตอนนี้ที่ผมเห็นเยอะๆเลยนะคือ G015 ครับกับ G016ถ้า G015 กับ G016ใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็น G015 มากกว่าครับผมมันแตกต่างกันยังไงพี่ G015 จะเป็นแบบกึ่งไฮเวย์เทเลนกับออลเทเลนแต่ถ้าเป็น G016 เนี่ยจะเป็นออลเทเลนไปเลยอะไรครับลุยๆไปเลยG016 คือที่เราใส่เป็น XAT ดอกจะใหญ่กว่าครับพร้อมลุยนะครับส่วน G015 เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม AT ใช่ครับก็จะเน้นนุ่มเงียบใช่นุ่มเงียบด้วยลุยด้วยลุยได้ใช่นะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วอ่ะคือมีลูกค้ามาใส่ยางอยู่จะเป็น G015 ใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปดูหน้าตาก่อนจะได้นึกออกว่า G015 G016 แตกต่างกันยังไงไอ้ตรงส่วนนี้เขาเรียกคอกาดนะครับซึ่งยางปกติถ้าเป็น HT จะไม่มีนะครับอันนี้คอกาดเนี่ยก็คือป้องกันการแบบพวกกิ่งไม้ตำป้องกันแบบพวกหินพวกอะไรอย่างงี้ช่วยตะกุยจะเป็นใช้ในการตะกุยได้ตะกุยจากขี้โคลนจากเศษอะไรพวกนี้เศษวัสดุเศษอะไรพวกนี้ครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ขายดีของโซนนี้เลยใช่ครับนะครับหน้าตาเขาเนี่ยสังเกตตัวพวกตัวอักษรโลโก้ต่างๆเนี่ยเขาจะมีแบบมีความนูนออกมาสำหรับยางตัวนี้พี่ตัว G015 เนี่ยผมเห็นมาว่าจริงๆแล้วเขามีแยกย่อยเป็น2ประเภทอีกใช่ก็คือเป็นแบบ passenger ใช่ครับกับเป็นแบบ light truck ครับผมทีนี้มันแตกต่างกันยังไงครับพี่ก็ถ้าเป็น passenger นะครับ จะมีผ้าใบ6ชั้นแล้วก็กาดตรงนี้จะคมน้อยกว่าแล้วก็ดอกยางจะเล็กกว่าอย่างนี้การรับน้ำหนักการบรรทุกตัวไลท์ทักก็จะบรรทุกได้มากกว่าใช่ครับนะครับแล้วทีนี้ความนุ่มนวลพี่มันแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างตัว passenger กับตัวไลท์ทักตัว passenger จะค่อนข้างนุ่มนวลกว่าครับเพราะเขาออกแบบมาไอ้อย่างตัวโครงสร้างยางก็อย่างที่บอกไปว่ามันมี6ชั้นเน้นในเรื่องของการนั่ง
ป็นรถยนต์ที่ใช้งานทั่วไปแต่ถ้าเป็นไลท์ทักก็คือเน้นบรรทุกใช่ครับมันก็จะมีความตึงๆกว่านิดนึงครับก็คือหลายๆคนตอนนี้เวลามองหายางที่เป็นยาง AT ครับเขาจะหากันแบบผ้าใบ10ชั้นบางคนก็ชอบผ้าใบเยอะๆบางคนก็ชอบผ้าใบน้อยๆอันนี้แล้วแต่ความชอบใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าผ้าใบจำนวนผ้าใบเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักหรือว่าการบรรทุกทีนี้พอผ้าใบน้อยเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลใช่แต่ในเรื่องของการบรรทุกก็จะลดน้อยลงใช่ครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการที่จะไปตะกุยการไปลุยผ้าใบเยอะเนี่ยเขาก็จะมีความได้เปรียบเหมือนกันใช่แต่น้ำหนักก็เยอะกว่าใช่คือข้อดีของยางโยโกฮาม่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแพสเซนเจอร์หรือของไลท์ทัคเนี่ยมันจะนุ่มเงียบกว่ายางทั่วไปอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นดอก AT ก็ตามนะครับผมเคยลองแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขามีเป็นแพสเซนเจอร์กับตัวไลท์ทัคผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเท่าไหร่คือต้องแบบพยายามที่จะแบบว่าเหมือนขับจริงๆลองใช้งานแบบว่าลองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนว่าเราแบบจับผิดมันจริงๆอ่ะมันถึงรู้ว่าโอเคผ้าใบมันเยอะกว่ามันหนักกว่านิดหน่อยถือว่าไม่เยอะในไซส์เดียวกันนะครับแต่ถ้าไซส์ที่มันต่างกันเนี่ยผ้าใบ10ชั้นมันจะค่อนข้างที่จะหนักกว่ากันชัดเจนถ้าเกิดเราใช้โอเวอร์ไซส์นะครับซึ่งไซส์นี้อันนี้ก็จะเป็นไซส์ขอบ18นะครับเป็น265 6018ก็คือเป็นไซส์ยางติดรถเลยอันนี้เป็นตัวหนังสือสีดำเขาจะมีให้เลือกระหว่างตัวหนังสือสีดำนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับก็จะเป็นขาวที่ขอบตัวหนังสือข้างนอกใช่ครับนะครับอย่างไซส์ตอนนี้ที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานเยอะๆครับจะเป็นไซส์อะไรพี่ก็จะเป็น265 70 16ครับ265 60 18ประมาณนี้ครับก็คือเน้นๆเลยคือเป็นไซส์ยางเดิมไซส์ยางติดรถเลยครับนี่เราก็จะมีรองรับนะครับแต่จริงๆอ่ะเขาก็จะมีไซส์ไปจนถึงขอบ20ก็มีใช่ขอบ17ขอบ18นะครับแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวเนี่ยก็จะมีให้เลือกใช่ครับนะครับส่วนตัว G016 เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมใช้อยู่กับรถวีโก้ของผมครับอันนั้นคือแบบว่าแนวลุยเลยลุยเลยอันนั้นก็จะเป็นผ้าใบ10ชั้นใช่นะครับเน้นลุยนะครับดอกยางใหญ่หน่อยดอกยางก็จะใหญ่แบบเน้นตะกุยเลยใช่นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นกัน2คันนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงของบ้านเรานะครับนอกจากยางตัวที่เป็นยางเกียวแลนด้าแล้วพี่ของเรามียางตัวไหนที่แบบขายดีๆจะเป็นตัวพวกตัวรถเก๋งนะครับครับรถเก๋งก็จะเป็นพวกเก๋งใหญ่ก็จะเป็น V553 ซึ่งเป็นยางที่โยโกเพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวเลยขายดีแล้วพี่นุ่มมากครับแล้วก็จะเป็นตัว AE61 ครับใช่ซึ่งรถคันนี้ใส่อยู่นี่ก็คือจะเป็นไซส์เดิมใช่ๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นซีรีส์ของ Blue Earth XT AE61อันนี้ก็เหมาะกับรถที่ขนาดใหญ่ๆรับน้ำหนักเยอะๆตัวนี้จะเป็นพวก SUV ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับครับครับข้อดีของตัว E61 ก็จะเงียบมากนุ่มเงียบมากตะกี้เนี่ยเป็น Advance ที่พี่บอกว่า V553 ใช่ครับมีตัว Blue Earth ครับมีตัว Geolanda ใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูกันดีกว่าตะกี้เนี่ยเราแอบไปเอายางมาเตรียมให้เพื่อนได้ชมเลยแล้วว่าจริงๆอ่ะสำหรับยาง AT ยาง HTหน้าตาเขาจะแตกต่างกันยังไงตัวนี้จะเป็นยาง HT ใช่ครับนะครับอันนี้จะเป็นยาง AT ครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัว Geolanda เหมือนกันตัวนี้จะเป็น G056 อันนี้เป็น G056 นี่ที่พี่เขาบอกตั้งแต่ทีแรกนะครับเฮ้ยแต่จริงผมว่ามันก็สวยตั้งแต่ตัวโลโก้แล้วนะแต่อันนี้จะเป็นขอบขาวใช่ครับนะครับจริงๆอย่างนี้มันสามารถใส่ได้ทั้ง2ฝั่งมั้ยพี่ได้ทั้ง2ฝั่งครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกฝั่งไหนก็ได้เราเลือกได้เห็นไหมข้อดีของเขาคือทั้ง2ตัวเนี่ยสังเกตตัวโลโก้ของเขาจะมีความนูนมีความใหญ่เหมือนกันแต่เวลาดูเนี่ยให้ดูตัวนี้ก็คือตัว HT กับตัวนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่แตกต่างกันก็คือตัว AT เนี่ยเขาจะมีคอการ์ดแบบที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกนี่ครับแตกต่างกันไอ้สองเนี่ยดุๆนิดนึงเห็นปะดุๆนิดนึงผมตะกุยแต่ลายยางเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาก็เลยจะแบบคล้ายๆกันแต่ความโหดอันนี้จะโหดกว่า2ตัวนี้การเลือกใช้งานพี่เราต้องเลือกแบบไหนอะไรยังไงจากประสบการณ์นะครับผมถ้าใช้ในเมืองทั่วไปโดยที่ใช้กับถนนดำทั่วไปอ่ะไม่ได้ลุยเยอะๆก็เป็น G056ถ้าลูกค้าที่แบบต้องขึ้นเขาเป็นถนนปูนก็จะเป็น G015ผมถามหน่อยดีกว่าครับจริงๆแล้วอ่ะด้วยลายดอกยางเนี่ยผมว่ามันอาจจะแตกต่างกันแบบไม่ได้เยอะมากครับทีนี้พอเวลาที่จะต้องใช้ลุยใช้ตะกุยจริงๆอ่ะพี่2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากน้อยขนาดไหนพี่ถ้าลุยจริงๆนะตัวนี้น่าจะลุยดีกว่าอยู่แล้วก็คือปกป้องได้ดีกว่าตะกุยได้ดีกว่าใช่ครับนะครับใครอยากได้โหดๆอ่ะเอาจริงนะอันนี้พอใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอได้แก้มด้านข้างจะเห็นความโหดมันจะแบบมีความใหญ่ๆขึ้นอีกนิดนึงอย่างที่ร้านของเราเนี่ยพี่จริงๆแล้วเราทำอะไรบ้าง
ก็ที่ร้านส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนยางครับแล้วก็เกี่ยวกับงานบริการครับผมของเราจะมีพวกถ่ายน้ำมันเครื่องครับเปลี่ยนท่าเบรกงานช่วงล่างทุกอย่างครับเห็นพี่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะของเราอ่ะอยู่ถือว่าเป็นโซนใต้ของจังหวัดภูเก็ตใช่ครับก็ถ้าเป็น YCN เนี่ยเรามีหยก2ที่นะครับครับหยกสาขาฉลองกับหยกสาขาในเมืองตรงไบพาสก็คือทางสาขาฉลองจะคุมทางด้านโซนใต้ครับก็จะมีพวกราวัยกระตะตะลนโซนนี้ทั้งหมดจะมาที่เราเพราะงานบริการที่นี่ครบจริงๆครับครับมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้ลูกค้าน่าจะเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ครับผมนี่ทีมงานเตรียมกองน้ำมันเครื่องมาแล้วเตรียมเช็ครายละเอียดต่างๆนะครับก็เราจะมีการบริการในการเช็ค30รายการให้ลูกค้าด้วยครับครับเป็นลักษณะเหมือนศูนย์บริการเลยใช่ครับใช่ครับก็คือเช็ค30รายการจุดต่างๆอะไรแบบนี้เช็คของเหลวเช็คพวกลูกหมากต่างๆเช็คค่าเบรกอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ถ้าลูกค้าแบบเช็คเสร็จเรียบร้อยลูกหมากหลวมเราก็เปลี่ยนให้ได้เลยใช่ครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่ใช้ Geolanda เยอะมากๆนะครับอย่างคันนี้เนี่ยตะกี้ตอนที่เราคุยกันเราก็เห็นแล้วคันนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับยางที่เขาติดรถมาที่เขาใช้เนี่ยก็เป็น G056 นะครับตัว HT นั่นเองนี่ลูกค้าใช้อยู่แล้วอันนี้คันนี้ก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องกันใช่ไหมพี่นะครับอีก1คันนะครับคันนี้เป็นเชฟนะครับก็เป็น Geolanda เหมือนกันตัวนี้เป็นตัว G94 นะครับนี่ก็มีมาอีก1คันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่เขาทำงานกันไวมากเปลี่ยนถ่ายแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้บริการก็ไม่ต้องรอนานนะครับเพราะว่ามีหอยรถสามารถเข้าสลับออกกันได้เยอะเลยพี่เขาบอกว่าสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นงานบริการแล้วก็พวกยางจะเป็นพวกยางติดรถเลยคือไซส์เดิมใช่ใช่นะครับแต่ถ้าแต่งเขาบอกว่าจะเข้าไปในเมืองใช่ไหมใช่ครับถ้าแต่งก็จะเป็นสาขาของเราในเมืองละครับทางนั้นก็จะของเยอะมากแต่ที่นี่ถึงจะบอกว่าเน้นเซอร์วิสนะแต่ข้างในเนี่ยเขาก็มีล้อแม็กให้เราเลือกเพียบเลยใช่ครับนะครับแม็กที่เราขายตอนนี้ของเรามียี่ห้ออะไรบ้างพี่หลักๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกโอเอซิสเยอะเลยงานทั่วไปใช่ครับงานทั่วไปก็สามารถมาเลือกล้อแม็กได้มีทั้งแม็กซิ่งแม็กแบบดูเท่ๆแนวดุดันอะไรอย่างนี้ก็มีหมดเลยสำหรับร้านเราอยู่ตรงไหนของภูเก็ตพี่ของเราจะอยู่โซนฉลองนะครับอยู่ก่อนถึงเทสโก้โลตัสสาขาฉลองประมาณ100เมตรก็ไม่ไกลถ้าคนโซนภูเก็ตรู้จักกันดีอยู่แล้ววันนี้เราก็พาเพื่อนมาแนะนำอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านเด็ดของจังหวัดภูเก็ตนะครับใครที่เป็นแบบว่าสายลุยอยากที่จะได้ยางลุยๆจริงๆตอนนี้ G016ก็ลุยแบบลุยจ๋าเลยแต่ถ้าใครคิดว่าจะใช้ในเมืองด้วยลุยด้วยนะครับตัว G015ตัวนี้ก็ขายดีใช่ครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นยาง HT เลยอยากที่จะแบบใช้ในเมืองจ๋าๆเลยอย่างภูเก็ตจริงๆก็ตัวในเมืองก็วิ่งเยอะแล้วมีทางไกลด้วยใช่นะครับ G056ใช่ครับนี่ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใช้บริการหรือว่าจะติดตามพี่สามารถติดตามได้ที่ไหนครับก็เรามี Facebook นะครับหยกยางยนต์ครับผมมีทาง LINE Official นะครับครับยางยนต์ครับผมสามารถเข้าติดตามได้เลยนะครับอยากได้อะไรยังไงสอบถามก่อนก็ได้บางอย่างนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วพี่เขามีนะอย่างเปลี่ยนเบรกจะแต่งก็ได้เอาจริงไม่ได้ว่าแค่เซอร์วิสอย่างเดียวใช่ครับแต่ก็ทักเข้ามาก่อนพี่ก็ได้เตรียมจัดของไว้ให้วันนี้นะครับเราก็พาเพื่อนมาทัวร์ร้านหยกยานยนต์สาขาฉลองนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปอีกหนึ่งร้านนะครับก็บอกเลยว่าใหญ่ไม่แพ้กันแล้วก็มีบริการที่แบบว่าครบครันไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆคอยติดตามชมแล้วกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมกับพี่เขาต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะเมย์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทหยกยางยนต์นะคะ